เศรษฐกิจจีนไม่ได้แย่อย่างที่กระแสข่าวออกมาจีนยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในช่วงไตรมาส1ต่อไตรมาส2เพราะว่าถ้าเราดูค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ย 5.5% สูงกว่าตัวเลขเป้าหมาย 5% ที่จีนตั้งไว้ทั้งปีเราเห็นนักวิชาการในเมืองไทยจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่เคยไปสัมผัสที่เมืองจีนไม่ค่อยรู้นะโครงสร้างระบบต่างๆในเมืองจีนก็พอไปเอาข้อมูลของชาติตะวันตกมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินบางคนบอกโอ้ยจีนเหนือปีนี้เผื่อโตแค่ 3.5% ผมบอกเลยบอกว่าคนที่ไม่เคยไปสัมผัสเมืองจีนเนี่ยก็จะเห็นภาพแบบหนึ่งแต่ถ้าใครเข้าไปอยู่ในเมืองจีนแล้วเข้าใจโครงสร้างเข้าใจระบบนะของพรรคของกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจีนไม่ยอมปล่อยให้พลาดเป้าการเติบโตด้านเศรษฐกิจซึ่งเขาตั้งไว้ 5% ในปีนี้อย่างแน่นอนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจีนนะในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างมากมีคนประเมินถึงบอกว่า1ใน3นะมันจะมาจากพลังของเศรษฐกิจจีนงั้นเราต้องอยากเห็นจีนมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งฟื้นตัวกลับมาเพราะเราจะได้รับประโยชน์มากการฟื้นตัวของตลาดจีนก็จะหมายถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมหาศาลซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของสินค้าไทยเอเวอร์แกรนด์เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เบอร์2ของจีนกรณีของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นกรณีที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าภาคเศรษฐกิจภาคอสังหาของจีนมีปัญหาคือเป็นเพราะโควิด-19 อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์กันตามตรงนะครับไอ้ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของจีนเริ่มมีประเด็นมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะมีประเด็นว่าฟองสบู่สังหาจีนหรือเปล่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าราคาสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มันพุ่งสูงมากๆเขาก็มีความกังวลว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในราคาที่มันปรับสูงขึ้นในขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนในเรื่องของดีมานด์หรือว่าแวลูจริงๆตัวหนี้มหาศาลที่มีอยู่มันเลยมีปัญหาเกิดขึ้นมันเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะคืนได้เศรษฐกิจจีนมันแย่กว่าที่คนคิดไว้และซึ่งตัวเลขล่าสุดของจีนเนี่ยก็ออกมาติดลบนะฮะตัวเลขล่าสุดของเงินเฟ้อจีนเนี่ยติดลบคนก็กลัวว่าเฮ้ยจีนมันจะกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่เรื่อง property เนี่ยผมว่าอาการหนักแล้วมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพราะว่าเรื่องปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเขาค้างมานานแล้วมา 2-3 ปีแล้วปกติเราเคยได้ยินว่าตอนนี้ยุวชนของจีนเนี่ยอายุ16ปีถึง24ปีเนี่ยตกงานกันประมาณ 20% ครับทางการจีนก็พยายามเอานักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเจมี่ไดมอนด์นะฮะ CEO ของ JP Morgan อีลอนมัสก์นะฮะไม่แน่ใจมีจาเน็ตเยลเลนนะฮะรัฐบริการคลังนะครับแล้วก็แจ็คมาเองก็ได้กลับมาแล้วนะเพราะนั้นหลายๆอย่างก็คือเหมือนจะเปิดเนี่ยว่าเฮ้ยธุรกิจเนี่ยมันเริ่มเป็นไปได้เหมือนเดิมแล้วนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอสังหาริมทรัพย์บับเบิลขึ้นมาหรือเกิดการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าต้มยำกุ้งมีแฮมเบอร์เกอร์ใครสิ่งนี้ลองมาเทียบเคียงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีในการหาจุดต่ำสุดแล้วก็พลิกอัพกลับขึ้นมาปัญหาเรื่องหนี้การดีฟอลต์ของภาคอสังหากลับมาอีกแล้วแต่ถามว่าโดยทั้งหมดเนี่ยเรายังคงเชื่อว่าในลองเทอมจีนยังคงลงทุนได้อยู่เราจะเห็นว่ามาตรการของรัฐบาลจีนเนี่ยยังเป็นสถานที่ค่อยๆแก้แต่ยังแก้ไม่จบโดยเฉพาะภาคอสังหาเรายังคงเชื่อว่าจีนคือออปพอร์ตี้เนี่ยแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องทนกับมันเรื่องความผันผวนหรือข่าวอะไรพวกนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากตัวเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์หรือ property sector ซึ่งคิดเป็น GDP ของตลาดจีนเนี่ยใหญ่มากจุดหรือว่าจังหวะนี้เองเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสะสมหุ้นจีนหรือเปล่าคะยังเป็นไทมิ่งและทยอยลงทุนได้อยู่แต่ไม่อยากที่จะให้เหมือนกับลงทุนทั้งพอร์ตทีเดียวหรือว่าอัดเข้าไปทีเดียวอยากให้ค่อยๆทยอยลงทุนกระจายต้นทุนการลงทุนออกไปนะครับเศรษฐกิจจีนไม่ได้แย่อย่างที่กระแสข่าวออกมานะครับแต่แน่นอนภาพของเศรษฐกิจในระดับมหาภาคโดยรวมเนี่ยนะก็ไม่ได้เติบโตหวือหวาเหมือนสมัยก่อนตอนยุคก่อนโควิด
นะครับอันนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมฉายภาพไปเห็นอย่างนี้คือเราเห็นไตรมาสแรกจีนโตประมาณ 4.5% ใช่ไหมต่อด้วยไตรมาส 2 6.3 ตอน 4.5 เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์หลายๆสำนักที่เมื่อสักครู่คุณกีตาร์กรุณาเอ่ยถึงเนี่ยนะก็ต่างประเมินว่าโอ้ยจีนเหรอ4หรือต่ำกว่า4ปรากฏว่าจีนทำได้ 4.5 พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ไปปรับตัวเลขการประมาณการเพราะคิดว่าโมเมนตัมการเติบโตด้านเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นนะบอกโอ้ยถ้าอย่างนั้นเหรอไตรมาสแรกมา 4.5 เนี่ยไตรมาส2ต้องมา7บางคนประเมินไปถึง 7.3 ปรากฏว่าจีนทำได้ 6.3 นะครับต่ำกว่าความคาดการณ์ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมี2ส่วน2นัยยะที่เกิดขึ้นนัยยะแรกก็คือว่าจีนยังคงเติบโตนะครับอย่างมีเสถียรภาพนะครับในช่วงไตรมาส1ต่อไตรมาส2เพราะว่าถ้าเราดูค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ย 5.5% สูงกว่าตัวเลขเป้าหมาย 5% ที่จีนตั้งไว้ทั้งปีนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2การเติบโตเหล่านี้เนี่ยมันอาจที่เรามองว่าเอ๊ะมันดีหรือมันแย่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปเปรียบเทียบกับประมาณการที่นักวิเคราะห์แต่ละสำนักคาดการไว้นะครับก็เลยทำให้บางครั้งมันอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่อย่างไรก็ดีพอเรามองตัวเลขตอนเดือน7ออกมาเนี่ยนะครับก็ส่งสัญญาณหลายตัวว่าเฮ้ยมันอาจจะแย่จริงก็ได้นะนะครับแล้วมันอาจจะถดถอยหรือจมอย่างที่กีตาร์ได้เกินไว้นะโจหัวไว้นะครับรัฐบาลจีนทำอะไรปรากฏว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะพอตอนตัวเลขตั้งแต่ตอนเดือน6ออกมาในช่วงไตรมาส2ไว้ง่ายรัฐบาลจีนก็เริ่มละเห็นการวิเคราะห์เนี่ยเขาเอามุมมองการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในมิติเชิงบวกโอ้คุณเตือนมาไหมคุณเห็นว่าเราจะเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นจีนก็เริ่มทยอยออกมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นเราเห็นมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยการลดสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์นะครับในเวลาต่อมาก็ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นภาคการลงทุนยกตัวอย่างเช่นอะไรจีนช่วงหลังนะมีการออกแจกคูปองซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะกระตุ้นให้คนได้ว่าออกมาซื้อรถ EV อีกครั้งหนึ่งคือผมเรียนอย่างนี้กรณีรถ EV เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจีนอุดหนุนมา 4-5 ปีต่อเนื่องปรากฏว่ามันไปสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาดังนั้นพอสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ยอดการสั่งซื้อยอดการซื้อขายรถ EV เนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บรัฐบาลก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะมันน่าจะต้องขยายตัวต่อเพราะนี่คือทิศทางในระยะยาวที่จีนจะพัฒนาไปนะเราเคยได้ยินใช่ไหมสีจิ้นผิงไปมีคอมมิตเมนต์ในเวทีเรื่องของประชุมสุดยอดโลกร้อนว่าเอาไปนะครับคาร์บอนสูงสุดการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดนะ2030นะครับความเป็นกลางด้านคาร์บอนนะ2060ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำคือจีนมองว่าเฮ้ยถ้าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศเขาก็ต้องไม่ทิ้งเป้าหมายใหญ่และใช้ประโยชน์จากนโยบายอื่นๆจึงบอกเลยบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าคุณไปซื้อพวกเบอร์5นะว่าไงถ้าบ้านเราเนี่ยพูดให้เข้าใจอ่ะพวกประหยัดพลังงานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือหันมาซื้อยานยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะคุณจะได้มาตรการอุดหนุนหรือมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ดีในเดือน7เนี่ยปัญหาหลายๆส่วนที่มันชักคู่กีตาร์ได้กรุณาแตะมันก็มีสัญญาณในเชิงลบในหลายส่วนซึ่งในหลายๆส่วนนี้เดี๋ยวเราจะโยงมาที่ประเทศไทยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโยงมาที่ประเทศไทยว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังแต่ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะที่ไม่เพียงแต่นักวิเคราะห์นะของสหรัฐชาติตะวันตกต่างๆวิเคราะห์นะสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่าเราเห็นนักวิชาการในเมืองไทยจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่เคยไปสัมผัสที่เมืองจีนไม่ค่อยรู้นะโครงสร้างระบบต่างๆในเมืองจีนก็พอไปเอาข้อมูลของชาติตะวันตกมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินบางคนบอกโอ้ยจีนเหรอปีนี้เผลอๆโตแค่ 3.5%ผมบอกเลยบอกว่าคนที่ไม่เคยไปสัมผัสเมืองจีนเนี่ยนะก็จะเห็นภาพแบบหนึ่งแต่ถ้าใครเข้าไปอยู่ในเมืองจีนแล้วเข้าใจโครงสร้างเข้าใจระบบนะของพรรคของกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจีนไม่ยอมปล่อยนะให้พลาดเป้าการเติบโตในด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งเขาตั้งไว้ 5% ในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับผมมองเนี่ยจริงๆแล้วตอนต้นปีถ้าไม่เจอวิกฤตไม่เจออะไรต่างๆหลายเรื่องเนี่ยผมมองว่าจีนเนี่ยเผลอๆไป7อยู่ระหว่าง 7-8% ช่วยได้ซ้ำไปตอนนี้ผมคิดว่าพอเจอเรื่องเหล่านี้หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งส่วนเหล่านี้ก็กระทบนะกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะภาคการค้าระหว่างประเทศ7เดือนเนี่ยเราอาจจะเห็นมันเติบโตแต่เติบโตในอัตราที่ต่ำมากยิ่งพอเราเห็นเดือน7ตัวเลขเดือน7ออกมาเนี่ยเราเห็นการส่งออกติดลบจริง 15% การนำเข้าติดลบ 12% นะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่อันแรกเลยสำหรับประเทศไทยต้องระมัดระวังเพราะเวลาจีนส่งออกไปตลาดโลกไม่ค่อยได้เพราะโดนปัจจัยเรื่องสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีต่างๆนะภูมิภาคที่จีนค้าขายมากที่สุดในปัจจุบันคืออาเซียนแล้วเราก็รู้ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนตัวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลุดระดับ7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะเป็นครั้งแรกๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะมันผสมโลงกันเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะทำให้สินค้าจีนที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นเพราะค่าเงินหยวนเขาอ่อนตัวลงมันจะถาโถมไปยังต่างประเทศมากขึ้นซึ่งกรณีของเราคือต้องระวังมากเลยว่าเขาจะมาโทษนะบุกตลาดประเทศไทยก็อาจจะกระทบอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอันนี้คือภาพหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามองในเชิงเปรียบเทียบนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวเลข absolute term ทั่วไปถ้าเรามองในเชิงเปรียบเทียบแล้วมองอย่างเป็นธรรมเนี่ยจีนเขาโต 5.5% อย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะก็ยังสูงกว่าอัตราการเติบโตของยกตัวอย่างเช่นสหรัฐโต6เดือนแรกก็ 1.8% เองญี่ปุ่น 1.9 นะครับคือสหรัฐลำดับเป็น GDP ระดับ1นะครับรองลงมาคือจีนใช่ไหมนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นปรากฏว่าจีนเนี่ยที่โต 5.5% เนี่ยเติบโตในอัตราเปรียบเทียบประมาณสัก3เท่ามากกว่าการขยายตัวอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของสหรัฐและญี่ปุ่นเราไม่ต้องไปพูดเปรียบเทียบกับยุโรปนะเพราะยุโรปอยู่ระดับ1นั่นเองนะครับเท่ากับว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปเนี่ย5เท่าเลยเอาตัวเลขกลมๆเพื่อให้แฟนๆรายการนะได้เห็นภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพเศรษฐกิจของจีนว่าโอ้โหมันยังคงเติบโตในเชิงเปรียบเทียบที่สูงมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะหลายคนบอกว่าโอ้ขนาด GDP ของจีนอาจจะบอกว่า 18% ของ GDP โลกแต่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจีนนะในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างมากมีคนประเมินถึงบอกว่า1ใน3นะมันจะมาจากพลังของเศรษฐกิจจีนนะเอ็นกรณีที่คุณกีตาร์ตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องอยากเห็นจีนนะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งฟื้นตัวกลับมาเพราะเราจะได้รับประโยชน์มากการฟื้นตัวของตลาดจีนก็จะหมายถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมหาศาลนะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของสินค้าไทยนะครับยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะตอนนี้จีนต้องการมากเพราะว่าจีนกังวลใจเรื่องวิกฤตการอาหารนะตอนนี้จีนกำลังสั่งเพิ่มนะการสำรองสินค้าเกษตรนะภายในประเทศเขาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผมอยากจะฉายภาพให้พวกเราเห็นนะครับผมตกหล่นข้ามประเด็นไหนคุณกีตาร์ซักถามได้นะครับเรียนเชิญเลยค่ะงั้นกีตาร์ขออนุญาตไล่ทีละจุดนะคะที่ภาพรวมที่มองมาจากข่าวสารแล้วเห็นว่าเป็นปัญหานะคะอาจารย์จะได้ชี้แจงแล้วก็ฉายภาพให้เราเข้าใจจริงๆนะคะไปที่การส่งออกหรือการค้าขายระหว่างประเทศก่อนเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่งออกติดลบตั้ง15นำเข้าก็ติดลบตั้ง12นะคะปัญหามาจากอะไรแล้วก็จุดนี้อาจารย์มองว่ารัฐบาลจีนเขาจะแก้ไขได้ยังไงคะโอเคผมว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะมันสะท้อนเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคือสภาพตลาดโลกเนี่ยแย่เพราะฉะนั้นเราเห็นตัวเลขการส่งออกของหลายประเทศนะย่ำแย่ไปหมดนะครับพอผสมลงโดยเฉพาะยิ่งกรณีของสหรัฐก็เป็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่เราพูดเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เฉพาะการค้าขายระหว่างการส่งออกของจีนเข้าสู่สหรัฐเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยชะลอตัวตั้ง 25% นะก็สะท้อนอะไรสะท้อนว่า
ถ้าไม่เศรษฐกิจสหรัฐแย่ก็เป็นเพราะโดนปัจจัยในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เข้ามากดดันนะคือมีปัจจัยที่มองไม่เห็นมากดดันทำให้การส่งออกของจีนนะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จริงๆแล้วเราไม่อยากเห็นคือถ้าเราเชื่อในทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศบนหลักการของการค้าเสรีเราต้องบอกว่าประเทศค้าขายกันเสรีเนี่ยมันจะทำให้โลกมันดีขึ้นใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าผู้นำเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐนะหันมาเล่นเกมการกีดกันด้านการค้าแล้วก็ส่งผลทำให้ว่าง่ายเกิดการจะเรียกว่ากีดกันระหว่างกันนะเพราะว่าจีนเนี่ยในห่วงหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็แสดงความไม่พอใจออกมาหลายครั้งหลายหนนะแล้วก็กระทำอย่างเป็นรูปธรรมเราเห็นการเดินทางมาของแอนโทนีบิงเกนเห็นเจเน็ตเยลเลนเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศเห็นใครต่อใครเอ้ยโทษเห็นรัฐมนตรีพาณิชย์หรือใครต่อใครมาเยือนนะสหรัฐแต่ละคนน่ะแทบไม่ได้พบสีจิ้นผิงนะครับให้ไปพบมือรองเหมือนกับสีจิ้นผิงส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยผมไม่แคร์คุณคุณอยากจะกีดกันผมคุณอยากจะกันแกล้งคุณอยากจะแทรกแซงคุณทำเลยนะกับความพยายามที่คุณอยากจะแยกขั้วจีนจะจับมือด้วยคือว่าง่ายร่วมมือกับการที่ความพยายามที่สหรัฐอยากจะแยกขั้วนะในมิติเชิงเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแต่ถ้าคิดกลับกันอีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าจีนเชื้อเชิญผู้แทนภาคเอกชนเราได้ยินข่าวเฮนรี่คิสซิงเจอร์ลีออนมัสก์ได้ยินข่าวใครอ่ะอาโนของหลุยส์วีตอง Microsoft อะไรต่างคือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของโลกเข้าไปนะสีจิ้นผิงให้การต้อนรับนะอย่างเหมาะสมหรือว่าอย่างน้อยก็รัฐบาลจีนให้การต้อนรับเหมือนจีนบอกว่าถึงแม้ผมไม่สนใจรัฐบาลตัวผู้แทนรัฐบาลสหรัฐแต่ผมให้ความสำคัญกับผู้แทนภาคเอกชนค่อนข้างสูงตรงนี้มันจะมีมิติทั้งเรื่องการค้าและการลงทุนเพราะจีนอยากได้ความนิ่งอยากได้เรื่องของเสถียรภาพอยากใช้ FDI หรือการลงทุนของต่างประเทศนะที่จะเข้ามาจีนนะครับเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกเหนือจากพระเอกตัวหลักที่เขาพยายามทำก็คือตัวภาคการบริโภคภายในประเทศที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จีนทำคือเฮ้ยทำยังไงนะให้โลกอ่ะเกิดความมั่นใจ3สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวเราจะเห็นข่าวกันกระทรวงก็เรียกว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะแล้วกันนะครับเป็น public security ministry of public security นะครับของจีนออก26มาตรการใหญ่ผ่อนคลายนะเรื่องของการเข้าออกประเทศโดยเฉพาะยิ่งมาตรการเรื่องวีซ่านะถ้าหลายคนไปขอวีซ่าจีนเราก็จะบอกโอ้ตอนนี้จีนเข้มมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปสแกนนิ้วละนะครับขอได้สูงสุดสมัยก่อนนะช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้แค่1ปีตอนนี้จีนบอกว่าจากเดิมเป็นเข้าออกครั้งเดียวให้ขอได้เป็นเข้าออกหลายครั้งจากเดิมเข้าออกหลายครั้งภายใน1ปีบอกขยายเป็น3ปีนะครับคือว่าง่ายถ้าเขาเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้คือนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณไม่ต้องมาขอบ่อยผมให้คุณเลยก็เป็นระบบคล้ายๆที่เขาเรียนรู้อาจจะบอกว่าเรียนรู้เหมือนสหรัฐและชาติตะวันตกเช่นเดียวกันตอนหลังเราจะเห็นการออกวีซ่าแบบ10ปีอย่างนี้เป็นต้นและจีน ก็พยายามทำเรื่องเหล่านี้อีกอันนึงที่เรามีปัญหาเยอะในช่วงที่ผ่านมาคือจีนบางทีจัดงานเยอะมากแต่ว่าบางทีไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไปตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวางกว่านักธุรกิจไทยนะจะรับรู้ปรากฏว่าจีนบอกว่าไม่เป็นไรนะต่อไปให้ทำวีซ่า on arrival เป็นครั้งแรกนะจีนไม่ค่อยให้ออกวีซ่าออไรเวลนะแต่ตอนนี้ด้วยความที่จีนเนี่ยจัดการแข่งขันกีฬาจัดงานใหญ่ระดับระหว่างประเทศระดับโลกเยอะจัดการประชุมนะจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเดี๋ยวจะมีนะซิททริปงานธุรกิจบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปักกิ่งนะมีงานพวกเราอาจจะได้ยินงานแสดงสินค้า CIIE China International Import Expo ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 5-10 พฤศจิกายนนะครับมีงานประชุมนะด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม AI Big Data อะไรต่างเต็มไปหมดเลยนะครับหังโจบ้างหัวเมืองต่างๆบ้างหรือเราได้ยินข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกเพิ่งจบไปที่เฉิงตู
นะครับเดี๋ยว23กันยาเดือนหน้านี้นะครับเอเชียนเกมครับครั้งที่19จะเปิดนะอย่างยิ่งใหญ่ที่หังโจอย่างนี้เป็นต้นเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงลักษณะแบบนี้เขาก็บอกว่าเออถ้าวีซ่าเป็นอุปสรรคเขาก็ทำให้มันสะดวกซะนะโดยการออกวีซ่าไรเวลและไม่ใช่ออกแค่ครั้งเดียวนะพอคุณเข้าไปในเมืองจีนปุ๊บคุณสามารถไปยื่นพอผ่านครั้งแรกแล้วนะคุณสามารถไปยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า on arrival ให้เป็นวีซ่าปีได้เพื่อที่คุณจะได้เข้าออกได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อๆไปนะอันนี้ก็ช่วยทำให้นักธุรกิจผู้ประกอบการเดินทางเข้าออกจีนได้มากขึ้นทำไมจีนต้องการอันนี้นะนอกจากมิติการลงทุนจากผู้ประกอบการนักธุรกิจแล้วอีกส่วนนึงคือจีนก็จะได้ในเรื่องของมิติของการท่องเที่ยวภายในประเทศเขาซึ่งอันนี้ก็หมายถึงการนำเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพราะเขามองว่านักธุรกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกว่าทัวร์คุณภาพแล้วกันนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีตังมาแล้วจะจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับสร้างประโยชน์ในมิติของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนกรณีนี้นะครับได้ในระดับที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่เชื่อมโยงจากเรื่องการค้าและการลงทุนรวมทั้งตอนนี้จีนนะออกมาตรการเยอะเลยที่พยายามจะลดนะภาระอย่างเมื่อกี้เราเกิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับลดค่าธรรมเนียมนะสำหรับการค้าการส่งออกการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับธุรกิจที่ทำส่งออกแล้วต้องการอาจจะเพราะเขาก็รู้ว่าลูกค้าก็อาจจะประสบปัญหาด้านการเงินนะครับก็ทำไงจะขยายวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการจีนเพื่อให้ธุรกิจจีนบุกออกไปต่างประเทศนะได้ดีได้ง่ายแล้วเกิดประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคริสครับแล้วก็สวัสดีท่านที่กำลังรับชมทุกคนเลยครับผมครับขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้มาให้ข้อมูลเราดึกเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าด่วนเลยนะครับที่วันนี้มีเหตุการณ์ขึ้นมาพอดีครับอย่างที่ผมเกริ่นนะครับอาจารย์ครับก็วันนี้Evergrande นะครับเราทราบข่าวมานานแล้วนะครับแต่วันนี้มันเพิ่งมีการมายื่นล้มละลายนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็เลยมาเป็นข่าวอีกครั้งเนี่ยเราอยากถามอาจารย์ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ครับมันน่ากลัวแค่ไหนเพราะถ้าเกิดผมดูในจากฝั่งของตลาดทุนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็โดนเทขายลงมาไม่ใช่แค่ว่าทางจีนอย่างเดียวนะครับทางตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเพราะว่าจีนเขาก็มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่นะครับเลยอยากทราบมุมมองล่าสุดของอาจารย์ภากรตอนนี้ครับเกี่ยวกับวิกฤตอสังหาจีนโดยรวมแล้วกันครับแล้วก็เรื่องของ Evergrande ด้วยครับครับขอเริ่มต้นที่ Evergrande แล้วกันนะเพราะวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับที่มีการยื่นนะครับขอการคุ้มครองต่อที่อเมริกานะครับต่อฐานล้มละลายนะครับคำถามแรกผมคิดว่าคงมีคำถามติดอยู่ในใจทุกคนในตอนนี้เลยครับว่าทำไมต้องยื่นที่อเมริกาผมเชื่อเหลือเกินว่ามีใครมีหลายคนที่มีคำถามนี้อยู่ในใจผมขอชี้แจงกว่านี้เลยครับว่าในประเด็นของตัวEvergrandeที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีการยื่นต่อที่อเมริกาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีการคุ้มครองในส่วนของสินทรัพย์ในจำนวนหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาในระหว่างที่เขากำลังทำในส่วนของที่จะปรับโครงสร้างเพื่อที่จะนำเงินไปต่างๆไปใช้หนี้ในส่วนของเจ้าหนี้ต่างๆคืออาจจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าในการที่เขายื่นต่อศาลล้มละลายอเมริกาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าขอการคุ้มครองในส่วนของสินทรัพย์และแอสเซทในอเมริกานะครับในระหว่างที่เขากำลังดำเนินการปรับโครงสร้างในการที่จะพยายามที่ในส่วนของการชดใช้ในส่วนของสิ่งที่เขากู้มาในส่วนของคนที่เป็นเจ้าหนี้อันนี้คืออธิบายให้เข้าใจก่อนในตรงนี้ว่าทำไมนะครับต้องเป็นที่อเมริกาในข่าวที่ออกมาคำถามที่สองผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามนะครับว่าแล้วในกรณีของEvergrandeเนี่ยนะครับผมทำไมถึงสำคัญมากๆทำไมทั่วโลกให้ความสนใจทำไมถึงส่งผลกระทบทำไมถึงมีนักวิเคราะห์ต่างๆบอกว่ากรณีของEvergrandeเนี่ยเป็นกรณีที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าภาคเศรษฐกิจภาคอสังหาของจีนมีปัญหาผมต้องขอที่จะย้อนลอยไปเมื่อปี2021เมื่อปี2021เนี่ยเป็นปีแรกครับที่ทาง Evergrande เนี่ยมีการผิดนัดในส่วนของการชำระกู้ซึ่งเป็นช่วงที่จีนยังประสบปัญหาเรื่องของโควิด-19
คำถามก็คือว่าปัญหาของเอเวอร์แกรนด์ที่ผิดชำระเนี่ยคือเป็นเพราะโควิด-19 อย่างเดียวอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์กันตามตรงนะครับไอ้ส่วนของอสังหาริมทรัพย์ของจีนเริ่มมีปัญหาเริ่มมีประเด็นมาตั้งแต่ก่อนโควิดถ้าเรายังจำกันได้เราเคยได้ยินว่าจะมีประเด็นว่าฟองสบู่อสังหาจีนหรือเปล่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเราได้เห็นในส่วนของตัวราคาสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มันพุ่งสูงมากๆนะครับจนในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้เห็นทั้งรัฐบาลเนี่ยทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องที่ในแต่ละท้องที่เนี่ยมีการออกมาในส่วนของตั้งข้อจำกัดหรือว่าตั้งเพดานในส่วนของการที่คนที่จะเข้าไปซื้ออสังหาเนี่ยนะครับผมจะต้องมีการวางเงินดาวน์ที่มากขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นหลังที่2หลังที่3นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะหวั่นในเรื่องของตัวที่มันเริ่มพุ่งขึ้นและเรื่องของตัวราคาแล้วหวั่นว่ามันจะเป็นฟองสบู่เพราะว่ากันตามตรงว่าเขาก็มีความกังวลว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในราคาที่มันปรับสูงขึ้นในขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนในเรื่องของดีมานด์หรือว่าแวลูจริงๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกในส่วนของตัวกฎหมายมาควบคุมในช่วงปี2020แล้วมันกลายเป็นว่าพอมันเกิดในเรื่องของตัวโควิด-19มันก็เลยทำให้บริษัทต่างหาอย่างเอเวอร์แกรนด์ก็เจอปัญหานี้เพราะว่ามีการควบคุมเอาไว้ตรงนั้นในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวราคาขั้นต่ำใบต่างๆนะครับแล้วพอมาเจอโควิดอ่ะมันก็แน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อในเรื่องของตัวดีมานด์ที่คนจะซื้อสังหาอยู่แล้วและต้องบอกวันนี้ครับว่าในส่วนของก่อนโควิด-19เนี่ยเอเวอร์แกรนด์เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เบอร์2ของจีนในแง่ของตัวจำนวนโครงการแล้วก็ในแง่ของตัวจำนวนยอดขายตัวคอนแทรคต่างๆซึ่งตัวเงินที่เอามาลงทุนนะต้องบอกว่าปกติแล้วตัวเอเวอร์แกรนด์นะจะได้มาจากส่วนของพอเปิดโครงการมาปุ๊บคนมาดาวนะครับผมหรือบางทีโครงการยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่คนก็มีความมั่นใจเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่แล้วคือเป็นที่รู้กันว่าตัวเอเวอร์แกรนด์เนี่ยครับนอกจากอสังหาแล้วอ่ะในช่วงที่เขารุ่งเรืองอ่ะมีการขยายไปยังเครือเซกเตอร์ต่างๆทั้งพาร์ทเนอร์ทั้งในบริษัทเอกชนด้วยกันทั้งในส่วนของว่าบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนหรือแม้แต่ความสายสัมพันธ์ที่ดีต่อรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆในจีนก็เลยทำให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นดังนั้นเนี่ยยังไม่ขึ้นโครงการเลยก็มีปิดโครงการแบบมีการจองกันเต็มแล้วซึ่งเงินเหล่านี้นะครับก็เป็นเงินที่เอามาลงทุนในส่วนของตัวเอเวอร์แกรนด์และอีกมุมนึงนะครับผมในส่วนของการที่เขาไปกู้ธนาคารซึ่งพอมองเห็นภาพไหมครับว่าตอนที่เขารุ่งเรืองเนี่ยเครดิตค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นในอารมณ์แบบว่ามีการใช้เครดิตความเชื่อมั่นในการที่ธนาคารเนี่ยออกในส่วนของลงทุนเนี่ยให้เอามาในส่วนของการลงทุนโครงการต่างๆมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นปัญหาเมื่อดีมานด์ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงของตัวโควิด-19 ตรงนี้ทำให้ขาดสภาพคล่องเพราะเห็นภาพไหมครับว่าตัวเงินทุนจริงๆที่ทางเอเวอร์แกรนด์ได้เอามาลงทุนในภาคสังหาริมทรัพย์ทางไหนมันก็มาจากในส่วนของตัวเงินดาวเงินจองในส่วนของตัวการกู้สถาบันการเงินการออกหุ้นกู้ในตอนที่ยังรุ่งเรืองอยู่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีการคาดคิดหรอกครับว่าจะมาเจอวิกฤตในส่วนของตัวโควิด-19ที่มันหนักหนาขนาดนี้แต่พอมันเจอแล้วด้วยในส่วนของตัวหนี้มหาศาลที่มีอยู่มันเลยมีปัญหาเกิดขึ้นมันเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีการที่เรียกว่าสามารถที่จะคืนได้ในปี2021อันนี้คือประเด็นเพราะว่านี่ค่อนข้างเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามีปัญหาตรงนี้จริงๆและมันกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะในส่วนของวงการอสังหาส่งผลอย่างไรเอาง่ายๆครับอันนี้คือเบอร์2ซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากๆถ้ามองในแง่ของตัวมูลค่าของเขา
ว่ากันตามตรงว่าเท่ากับ 2% ของ GDP จีนด้วยซ้ำในยุคที่รุ่งเรืองนี่คือผู้กันตามตรงนะครับผมดังนั้นครับมันเลยเกิดอะไรขึ้นความเชื่อมั่นมันเลยเกิดในเรื่องของความเชื่อมั่นพอเกิดประเด็นตัวอย่างของตัวเอเวอร์แกรนด์นะครับจริงๆแล้วต้องบอกตามตรงว่าบริษัทเดเวลลอปเปอร์จีนหลายรายเลยเนี่ยก็มีการผิดนัดชำระหนี้เผื่อตามหลังเอเวอร์แกรนด์มาเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งความเชื่อมั่นในแง่ของตัวเดเวลลอปเปอร์เองก็เริ่มที่จะขาดความเชื่อมั่นในแง่ของเวลาที่สถาบันเงินกู้มีการพิจารณาเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาแบบนี้อีกถูกปะแล้วในแง่ของตัวผู้บริโภคตัวผู้ซื้อสังหาริมทรัพย์ก็แน่นอนว่าก็ขาดความเชื่อมั่นเพราะมันเกิดปัญหาที่เรียกว่าซื้อบ้านไม่ได้บ้านถูกไหมครับเพราะมีปัญหาตรงเนี้ยคืออย่างที่ผมชี้ให้เห็นนะว่ามันไม่ใช่ว่าตัวโครงการเสร็จแล้วถึงไปจองหรือไปซื้อหรือไปกู้แต่กลายเป็นว่าโครงการยังไม่ทันจะมีการลงเสาเข็มเลยด้วยซ้ำมีการวางผังไว้เฉยๆว่าจะทำแบบเนี้ยแต่ด้วยเครดิตที่ดีสมมติผมต้องการซื้อตรงนี้เขาบอกว่าโอ้เป็น developer รายใหญ่แล้วก็ในตอนนั้นยุคสังหายังโอเคอยู่นะครับผมก็อยากที่จะได้ผมก็ไปจองแล้วก็ไปกู้ธนาคารซึ่งธนาคารก็ให้ออกมาเพราะว่าเครดิตดีในส่วนของตัว developer ด้วยนั่นคือประเด็นแต่ในตอนนี้มีปัญหาแล้วแล้วอย่างยิ่งถ้าสมมติว่า Evergrande นะครับมีการมีปัญหาแบบเนี้ยล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลมาต่อความเชื่อมั่นอย่างที่ผมบอกทั้งในแง่ของสถาบันการเงินในการให้กู้ในโครงการต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวผู้บริโภคเองด้วยซึ่งว่าตามตรงนะครับว่าในเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเองหรือเซี่ยงไฮ้เองปกติแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงของตัวราคาต่อตารางเมตรกับราคาสังหาริมทรัพย์ในเมืองเหล่านี้เอาจริงคือเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกขึ้นแต่กลายเป็นว่าในตอนนี้กลายเป็นว่าราคาค่อนข้างที่จะลดมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยซ้ำทำไมราคาสังหาถึงลดแน่นอนว่ามันก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นถูกไหมสมมตินะครับในวันนี้ผมบอกว่าผมต้องการที่จะขายสังหาเพื่อที่จะเอาเงินมาอย่างน้อยขอคืนทุนผมทำไงครับผมก็ต้องลดราคาถูกไหมถ้าสมมติผมยังขายราคาเท่าเดิมคิดว่าจะมีคนซื้อไหมครับเมื่อมีการขาดความเชื่อมั่นไปแล้วแล้วอย่างยิ่งตอนนี้ตลาดมันตกเซาถูกไหมเนี่ยคือประเด็นแล้วจะบอกว่าพอยต์อย่างหนึ่งของนักลงทุนอสังหาในจีนเนี่ยคือพอยต์อะไรรู้ไหมครับคือเขาจะลงทุนเมื่อเขารู้สึกว่าราคามันขึ้นเพราะนั่นหมายถึงคือตลาดมันสดใสแต่พอตอนนี้ราคามันลดลงนั่นหมายถึงอะไรครับตลาดมันซบเซาเขาไม่ช้อนนะเขาไม่ช้อนตลาดตกเขาไม่ช้อนตลาดตกแต่เขาจะช้อนตลาดขึ้นดังนั้นครับเห็นภาพไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะลดล้างสต็อกยังไงก็ตามแต่มันก็อาจจะไม่ทันมีคำถามผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามว่าแล้วทำไมตัวบริษัทอสังหาเดเวลลอปเปอร์เองทำไมไม่ลดราคาแบบต่ำสุดๆไปเลยล่ะอย่างน้อยก็อ่ะเพื่อให้มันยังพอมีสภาพคล่องอะไรมาบ้างอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันมีกฎอันหนึ่งของในจีนก็คือตอนที่คุณลงทะเบียนในการที่คุณทำโครงการกับกรมที่ดินครับคุณจะต้องมีการระบุว่าราคาต่อตารางเมตรคือเท่าไหร่แล้วเวลาถึงแม้ว่าเวลาคุณขายอ่ะคุณก็ห้ามขายต่ำกว่าราคานั้นพอเห็นภาพไหมดังนั้นแม้จะมีปัญหาแต่มันไม่สามารถที่จะขายต่ำแบบสุดๆได้อ่ะสมมติผมลงทะเบียนเอาไว้ว่าตารางเมตรละ 10,000 หยวนผมบอกไม่ไหวแล้วบริษัทไม่ไหวแล้วจริงๆมันเหลือค้างสต็อกเลยคือทำเสร็จแล้วแหละแต่มันเหลือค้างสต็อกเลยหรืออย่างน้อยยังทำไม่เสร็จแต่ขอเอาเงินมาหมุนก่อนได้ไหมดังนั้นลดเลยขอเหลือตารางเมตรละ 5,000 ไม่ได้ครับมันทำไม่ได้ไงเนี่ยคือสาเหตุผมคิดว่าหลายคนคงจะเกิดคำถามนี้มานานแล้วว่าเอ้าทำไมบริษัทเดเวลลอปเปอร์ไม่ยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะคนก็อย่างน้อยก็พอหาเงินเพราะว่ามันทำไม่ได้ครับ
มันมีกฎอะไรแบบนี้อยู่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วอย่างที่ผมบอกคือปัญหามากที่สุดเลยคือเรื่องของความเชื่อมั่นพอมันเกิดกรณีตัวอย่างของเอเวอร์แกรนด์แล้วอ่ะคือมันกลายเป็นโดมิโนของการขาดความเชื่อมั่นทั้งในแง่ของตัวผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดในส่วนของตัวดีมานด์นะแล้วก็ในแง่ของตัวในส่วนของสถาบันการเงินเองผมเชื่อว่าก็ต้องมีในส่วนของพยายามที่จะพิจารณามากยิ่งขึ้นในการปล่อยสินเชื่อเพราะว่าต้องยอมรับว่าในตอนนี้กลายเป็นว่าหนี้เสียเยอะโดยเฉพาะหนี้เสียที่มาจากภาคต่างหากเป็นประเพราะถ้าสมมติว่าเราเคยดูข่าวเนาะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยในช่วงหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์ล้มเนี่ยนะครับก็คือมันมีข่าวออกมาว่าทางผู้บริโภคในจีนเองก็ฉันไม่จ่ายหนี้ฉันไม่ผ่อนเพราะถ้าโครงการฉันไม่เริ่มถ้าฉันไม่ได้บ้านฉันก็ไม่ผ่อนเนี่ยก็คือประเด็นแน่นอนว่ามันคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นหนี้เสียแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและอีกอันหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นพอยต์หนึ่งก็คือว่าในส่วนของเรียลเอสเตทเรียลเอสเตทในเมืองจีนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นเอนจิ้นในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนยาวนานมากยาวนานมากก็มาหนักสิบปีขึ้นนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็คือตอนที่ GDP มีการก้าวกระโดดไปถึงมา2หลักเนาะต่อปีใช่ไหมในช่วงที่แบบก้าวกระโดดมากๆเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควบคู่ไปคืออะไรครับเราเห็นโครงการไม่กลับโปรเจกต์ต่างๆในภาคอสังหาการลงทุนต่างๆในภาคอสังหาจีนเกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นเนี่ยนะครับเรียลเอสเตทเนี่ยคือมีมูลค่าที่กิน GDP ประมาณ 30% ด้วยซ้ำขออธิบายหนึ่งว่า GDP เนี่ยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถามว่าสำคัญยังไงก็เป็นตัวเลขที่สามารถชี้ในส่วนของตัวเศรษฐกิจเพราะว่ามันมาจากในส่วนของตัวคอน sumer มันมาจากในส่วนของตัวอินเวสต์มันมาจากในส่วนของการใช้จ่ายของทางโกเวอร์เมนต์แล้วมันก็มาจากส่วนของตัวส่วนต่างในส่วนของที่เป็นการเกินดุลหรือว่าขาดดุลของนำเข้าหรือส่งออกซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าไปมีสัดส่วนมากถึง 30% ของ GDP นะครับก็จะมาจากส่วนของการคอน sumerในส่วนของตัวภาคเรียลเอสเตทในส่วนของการอินเวสเมนต์แล้วก็ในส่วนของตัวโกลเมนด้วยซึ่งพอพูดถึงคำว่าโกลเมนเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นของจีนเนี่ยมีรายได้จากในส่วนของโครงการสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 40-50% ของรายได้ทั้งหมดของตัวรัฐบาลท้องถิ่นด้วยซ้ำครับแล้วผมใช้คำว่าผีตำดั้มพลอยถ้าลองมองย้อนกลับไปในช่วงโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ที่มีในส่วนของหลายๆเมืองมีการปิดทำให้ตัวรัฐบาลท้องถิ่นเกิดภาระเลยครับเกิดภาระในส่วนของการใช้จ่ายในการที่ควบคุมในส่วนของโควิด-19 แล้วก็ได้รายได้ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าแน่นอนว่าก็ต้องทำให้SMB ต้องทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนสามารถที่จะไปต่อได้ดังนั้นก็ต้องมีเงินช่วยเหลือต่างๆถึงแม้ว่าจะมีเงินนะครับมาจากทางรัฐบาลกลางก็ตามแต่แน่นอนว่ารัฐบาลกลางก็ต้องแบบเพื่อจัดสรรไปหลายๆที่ทั่วดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินหารายได้ของตัวเองด้วยซึ่งในก่อนหน้าที่เกิดโควิด-19ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนทางรัฐบาลท้องถิ่นได้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 40-50% พอมันมีเบอร์ใหญ่เป็นปัญหาแบบเนี้ยซึ่งมี 1,000 กว่าโครงการทั่วจีนเห็นภาพไหมครับว่าเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นหายไปซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าตอนนี้รัฐบาลท้องถิ่นของจีนมีปัญหาเรื่องของตัวหนี้เสียต่างๆถูกไหมนะครับผมมีที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยจริงๆส่วนมันก็มาจากตรงนี้อันนี้คือฉายภาพให้เห็นว่าทำไมถึงกระทบไปหมดเลยโอ้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ภากรจริงพออาจารย์ฉายภาพเงี้ยยิ่งทำให้ผมและเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลแล้วนะครับเพราะว่าภาคอสังหาเนี่ยสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากแล้วเราเห็นว่าเมื่อกี้เราอาจจะเห็นเรื่องของ Evergrande นะครับที่มีปัญหาแต่จริงๆที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมครับอย่าง Country Garden อย่างเงี้ยครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่
อยู่ในภาคสังหาเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า GDP จีนนี่ drive ประมาณ 40% จากอสังหาแต่ว่า Evergrande นี่ยังแค่เบอร์2เนี่ยเป็น 2% คือ GDP ที่ drive โดย real estate เนี่ยประมาณ 30% แต่ว่าถ้ามองในแง่ของตัวรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับผมก็คือประมาณนึงในส่วนของนะครับประมาณ 40-50% แล้วพอพูดถึงคำว่า Country Garden เนี่ยCountry Garden เนี่ยจริงๆแล้วในยุคเกิดในยุคที่สังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเฟื่องฟูอย่างในส่วนของปี2017ซึ่งเป็นปีที่เขาเนี่ยมียอดขายมากที่สุดแล้วจริงต้องบอกว่า Country Garden เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์1จีนนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีในแง่ของยอดขายเนี่ยตกลงมาเยอะนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นมาจากสืบเนื่องมาจากส่วนของตัวโควิด-19แล้วว่ากันว่าก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Evergrande ที่ทำให้ความเชื่อมั่นในระดับอสังหาริมทรัพย์มีปัญหานะครับแต่อย่างนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่าถ้าเรามองกันตามตรงอันนี้คุยกันตามตรงถ้าเรามองกันตามตรงนะครับในส่วนของตัวคันที่การ์เด้นเนี่ยนะครับเขามีการทำในส่วนของที่เรียกว่าในการทำโครงการในหัวเมืองชั้นรองๆมากขึ้นการที่แบงค์ชาติจีนเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับโดยการลดดอกเบี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณบุรินมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัจจัยสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมตลาดถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลบล่ะครับคุณบุรินคือจริงๆการลดดอกเบี้ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องลบแล้วผมว่าตลาดไพรซ์นะถ้าดูจากบลูมเบิร์กเนี่ยแม้น่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวมองว่า PBOC หรือแบงค์ชาติจีนเนี่ยลดดอกเบี้ยแต่เขาลดไม่ได้เยอะนะลดดอกเบี้ยปีหนึ่งเนี่ยลดไป15 basis point หรือ 0.15% นะฮะแล้วดอกเบี้ยนโยบายลดไปแค่10 basis point ซึ่งยังถือว่าลดน้อยอยู่นะจริงๆอีโคโนมิสต์ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าในที่สุดเนี่ยจีนคงต้องลดหนักกว่านี้เยอะเพราะว่าจริงๆมันมีเศรษฐกิจน่าจะมีเห็นปัญหาเยอะมากนะมันมีข่าวเต็มไปหมดนะตั้งแต่ 2-3 วันก่อนที่มีพันธบัตรนะฮะของกลุ่ม Country Garden นะฮะหรือเป็นพวก Property Developer นะพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เริ่มจะ default แล้วนะก็คือจะไม่ยอมจ่ายจะผิดชำระหนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้คนเริ่มบอกเฮ้ยเศรษฐกิจจีนมันแย่กว่าที่ทุกคนคิดไว้นะฮะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปต้นปีเนี่ยทุกคนคิดว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะแย่นะฮะเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยเยอะจะเกิด recession เศรษฐกิจจีนจะ rebound ขึ้นมาจะเด้งกลับขึ้นมาเร็วมากเพราะว่าเป็นการเปิดประเทศนะแต่ปรากฏว่าครึ่งปีผ่านไปเราเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่มัน quarter 2เป็นต้นมาเนี่ยโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนมันชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็รีเซิร์ฟเฟสขึ้นนะฮะตัวเลขล่าสุดที่คนตกใจตั้งแต่ที่แล้วนะก็มันหนึ่งตอนนี้มันมีเรื่องอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยทุกคนคิดว่าสหรัฐเนี่ยจะสหรัฐกับบางประเทศหลายประเทศในยุโรปเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแต่จีนเนี่ยกับปัญหาที่เงินกำลังค่อยๆฝืดลงนะหรือ CPI หรือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยติดลบและซึ่งตัวเลขล่าสุดของจีนเนี่ยก็ออกมาติดลบนะฮะตัวเลขล่าสุดของเงินเฟ้อจีนเนี่ยติดลบคนก็กลัวว่าเฮ้ยจีนมันจะกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยเงินเฟ้อของจีนที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยหลักๆมันคือราคาหมูนะฮะที่ปรับตัวลดลงมาราคาพลังงานที่ลดลงมาแต่จริงๆหลายๆอย่างในจีนเนี่ยมันก็ยังพอไปได้นะคนจีนก็ยังออกไปดูหนังนะมันหนังเรื่องนึงออกมานะคนออกไปซื้อตั๋วกันเต็มเลยนะฮะราคาตั๋วเครื่องบินก็ยังแพงอยู่นะราคาค่าโรงแรมค่าร้านอาหารเพราะนั้นตัวเลขเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับค่าบริการเนี่ยมันไม่ได้ลงด้วยนะก็ถือว่าเป็นข้อดีว่าจีนจะไม่เข้าเงินฝืดที่แบบไม่มีใครกล้าออกมาใช้เงินอย่างน้อยคนจีนใช้เงินในพวกด้านบริการแต่คนจีนยังไม่ใช้เงินในพวกบิ๊กทิเก็ตไอเทมเขาว่าบิ๊กทิเก็ตไอเทมคืออะไรคืออะไรชิ้นใหญ่ๆนะอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือรถยนต์นะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยอาการหนักมากตอนนี้เขาบอกมีสต็อกค้างอยู่5ล้านคันนะก็ตอนนี้ราคารถจีนก็ลดราคากันใหญ่เลยนะก็ทำให้ Tesla ก็ต้องปรับตัวก็ลดราคาด้วยเพราะนั้นตอนนี้เขาคิดว่ามันจะเกิดสงครามตัดราคากันโดยเฉพาะในฝั่งเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเพื่อก็อาจจะเป็นผลประโยชน์กับของคนไทยในอนาคตนะเราคงเห็นราคารถถูกลงไปเรื่อยๆนะก็นั้นเป็นด้านนึงที่ทุกคนปรับลดราคากันนะแล้วก็แต่เรื่อง property เนี่ยผมว่าอาการหนักแล้วมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพราะว่าเรื่องปัญหาสหรัฐของจีนเนี่ยเขาค้างมานานแล้วมา 2-3 ปีแล้วนะแต่ว่า
มันก็มีปัญหาที่แบบบ้านที่สร้างเสร็จก็มีเยอะยูนิตของ property สร้างเสร็จก็เยอะนะแล้วตอนนี้พวกผู้ developer พวก developer ของ property ของอสังหาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะขาดเงินนะตัวเขาบอกตัวราคาบ้านจีนมันดูไม่ได้เพราะราคาบ้านจีนมีการ control และแต่ละเมืองมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเขาบอกให้ดูพวกยอด home sale นะก็คือยอดขายบ้านใหม่เขาบอกเดือนที่แล้วเนี่ยตกไปเทียบกับปีก่อน 30% 33% เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเทิร์นหรืออสังหาที่มันยังร่วงอยู่เนี่ยภาคสังหามันยังไม่จบนะแล้วก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะก็ว่าตอนนี้ที่สิ่งที่จีนทำเนี่ยหลายๆคนเรียกว่ามันก็เริ่มดีแต่มันรู้สึกยังไม่เพียงพอนะคือเราคุ้นชินกับสไตล์อเมริกานะสไตล์ยุโรปเวลาเขาแก้ปัญหาที่เขาใช้บาซูก้านะบาซูก้าแบบลดดอกเบี้ยเดี๋ยวเหลือศูนย์จีนนี่ลดทีแบบ15บิปนะลงที10บิปข้างบนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถ้ามองตอนนี้คล้ายๆเป็นซับไพรม์โมเมนต์ของจีนละกันนะคือตอนนี้จีนมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์โอเวอร์ซัพพลายสร้างไม่เสร็จแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยความมั่งหรือเวลธ์เนี่ยก็ไปผูกกับอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นพออสังหาริมทรัพย์เริ่มลงปุ๊บคนก็เริ่มไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็ไม่ใช้เงินคนก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้เงินนะมันก็ลิงก์ไปหมดเลยนะเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องนึงอีกอันนึงที่คริสถามพี่ว่าทำไมตลาดจีนถึงตกนะก็วันนี้จีนปกติเราเคยได้ยินว่าตอนนี้ยุวชนของจีนเนี่ยอายุ16ปีถึง24ปีเนี่ยตกงานกันประมาณ 20% ครับนะฮะ1/5และตอนนี้จีนเขาบอกว่าโอเครู้สึกว่าข้อมูลนี้อาจจะเก็บไม่ถูกต้องก็เลยตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่รายงานอันนี้ก็ทำให้ตลาดตกใจว่าอ้าวข่าวร้ายก็ปิดได้ด้วยเหรอนะพอข่าวร้ายปิดแล้วคนนี้คนก็เริ่มมีคำถามแล้วตกลงเราจะได้ยินแต่ข่าวดีจากจีนใช่ไหมเพราะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนของสภาพจริงของจีนจริงคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วประเทศจีนมีอะไรซ่อนอีกหรือเปล่านะจริงคือตอนนี้ปัญหาเริ่มเยอะมากนะแต่ว่าจริงๆตัวเลขมันต้องดูไส้ไหนนะอย่างเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยเรามีเรื่องตัวเลขการส่งออกของจีนนะการส่งออกของจีนตกเกือบประมาณ 14% นะแต่เขาก็บอกว่าถ้าไปดูการส่งออกของจีนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันไอตัวโวลูมเนี่ยหรือตัวปริมาณเนี่ยมันไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นไม่ได้ลดถึงกับ 14% แต่ส่วนใหญ่ที่ลดนี่คือการลดราคาครับคือตอนนี้ของจีนเนี่ยตอนนี้ผลิตออกมาเยอะมากนะปี2022เนี่ยทุกคนกังวลว่าของจะไม่มีทุกคนก็รีบสั่งมาพอปีนี้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยจากซื้อของมาเป็นใช้ออกไปเที่ยวนะซื้อภาคบริการนะไปดูหนังไปท่องเที่ยวไปกินข้าวไปดูคอนเสิร์ตไปดูกีฬาเพราะนั้นแพทเทิร์นของการใช้เงินเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะนั้นของเนี่ยมันผลิตไปเยอะไปเพราะปีนี้จีนก็เลยต้องดั้มราคาแล้วปรากฏว่าดั้มราคาเสร็จนอกประเทศจีนดีมานด์ก็ทรงๆนะก็เลยต้องดั้มราคาในประเทศจีนเองดีมานด์ก็ซึมอีกนะฮะก็เลยกลายว่าทั้งจีนเนี่ยต้นราคาในหลายๆอันจริงๆวันนั้นก็ไปคุยกับนักลงทุนญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นบอกตอนนี้ขายของลำบากเพราะจีนตัดราคาอย่างเดียวเลยนะอันนี้เราก็จะเห็นนะจริงๆดีมานด์อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆถ้าไปฟังตามพวกรายการของจีนปีที่แล้วก็สั่งมาเยอะแล้วปีนี้เลยไม่ได้สั่งว่าไอ้ตัวโวลูมเนี่ยมันยังขายได้นะไม่ใช่ขายไม่ออกนะครับขอบคุณครับคุณบดินจริงๆมีคำถามเยอะเลยครับพี่เอ็มก็เดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปทีละเรื่องนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าพูดถึงปัญหาอสังหาของจีนนะครับที่เมื่อกี้พี่เอ็มบอกว่าปวดเป็นปัญหาหนักเรื่องอสังหาเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วตัว Country Garden เนี่ยครับมันจะเป็นระเบิดเวลาที่สำคัญแล้วความน่ากลัวของ Country Garden ในระยะสั้นนี่มีมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้คือก็ถ้าไปดูยอดขายบ้านใหม่ถ้ามันยังตกลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีเงินมาหมุนแล้วก็การออกบอนด์การที่ไปออกพันธบัตรออกหุ้นกู้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ตลาดฟันดิ้งของจีนเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือเหมือนในตลาดไทยเนี่ยพอมีเกิดสตาร์ขึ้นเนี่ยแค่อันเดียวคนก็ตกใจกันแล้วใช่ไหมแต่ของจีนนี่มันจะเกิดขึ้นทั้งกลุ่มอสังหาเพราะนั้นคนก็กังวลแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นของกึ่งรัฐบาลถ้ามีรัฐบาลแบ็กเนี่ยเขาถึงกล้าซื้อบอนด์เพราะนั้นฟันดิ้งต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่เกิดณตอนนี้คือถ้าเป็นเอกชนล้วนๆอย่างคันที่การ์เด้นเนี่ยยิงเขาทำตัวเป็นเด็กดีมาตลอดนะแล้วก็พยายามจ่ายมาตลอดจนตอนนี้อาการไม่ไหวแล้วนะเพราะนั้นคันที่การ์เด้นเริ่มผิดชำระหนี้ปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นก็ยิ่งหดไปอีกนะเพราะนั้นตัวเนี้ยลำบากนะแล้วก็คือพี่ว่าจีนก็
ไม่อยากจะไปให้มันเหมือนเดิมคือตอนนี้จีนก็รู้ว่ามันมีการสร้างบ้านสร้างคอนโดอะไรเยอะเกินไปแต่ก็รู้ว่าก็ต้องทำให้มันราคามันหยุดลงแล้วก็เซกเตอร์เนี้ยให้มันอย่างน้อยหาฟลอร์ได้หาพื้นได้ให้มันยืนแล้วค่อยฟื้นไปแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไปจำกัดราคาเยอะเพราะนั้นตลาดมันไม่เคลียร์ด้วยนะแล้วก็การปล่อยกู้อะไรมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆจีนเนี่ยปกติเขาทำนโยบายการเงินเนี่ยปกติอย่างประเทศเราเนี่ยก็แค่ลดดอกเบี้ยนะถ้านโยบายการเงินหลักๆแล้วก็แต่จีนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าลด triple R นะ reserve requirement ratio ก็คือคล้ายๆให้จีนปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพราะจีนเขามีธนาคารของรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนหลักนะฮะเพราะนั้นตัวเนี้ยเขายังไม่ได้เริ่มทำเลยเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาลด triple R เหมือนสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปลงอสังหาอีกนะฮะคือตอนนี้มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะตอนนี้จีนก็ต้องการคล้ายๆ QE moment นะฮะทุกคนก็บอกรอบาซูก้าจากจีนแต่รัฐทางการจีนก็ระมัดระวังมากนะลดทีละนิดไอ้ triple R ก็ยังไม่ขัดนะมันก็เลยไม่รู้จะไปหา floor ตรงไหนนะแล้วก็ market mechanism พวกราคาบ้านต่างๆเขาก็ไปคล้ายๆไปกันไว้ไม่ให้มันต่ำกว่าเท่านี้เพราะนั้น market มันก็ไม่ work ตามหลักเศรษฐศาสตร์ว่าโอเคถ้ามันไม่มี demand supply มันเยอะอุปทานมันเยอะราคามันต้องลงแต่ราคาลงมาได้เพราะรัฐบาลไปกันไว้ตัวนี้เองมันเลยทำให้ตัวราคาของจีนเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าไปดูราคาของจีนตกนิดเดียวนะฮะราคาบ้านแต่โฮมเซลนี่ตกมา 30-40% นะซึ่งมันค้านสายตานะครับครับพี่เอ็มครับผมฟังดูเหมือนพี่เอ็มบอกว่าจริงๆแล้วที่ตลาดลงวันนี้เพราะว่าโอเคเพราะจีนเนี่ยลดดอกเบี้ยน้อยไปจุดห้ามันน้อยครับทุกคนรอบาซูก้าอยู่แต่พี่เอ็มบอกว่าทางการจีนเขาระวังเพราะถ้าเกิดเขาปล่อยบาซูก้ามาเน้นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ถึงกระตุ้นได้มันอาจจะไปเพิ่มปัญหาอื่นอย่างอสังหาแล้วครับเมื่อกี้ที่พี่เอ็มบอกมายิ่งทำให้ปัญหาอสังหาแย่งกันหรอครับอาจจะอยากขอคำพิพากษาปัญหาอสังหาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์เพราะมันยังมีบ้านที่แบบมันสร้างไม่เสร็จเต็มเลยเพราะบ้านไม่เสร็จเต็มเลยคนก็ไม่จ่ายเงินต่อถูกไหมเพราะจ่ายไม่อยากเสียเพราะว่าบ้านมันไม่เสร็จเพราะนั้นตอนนี้จีนต้องแก้ปัญหาว่าทำไงก็ได้ว่าบ้านเนี่ยก็ต้องสร้างให้เสร็จอย่างน้อยสร้างเสร็จคนก็ต้องยอมจ่ายตามสัญญาแต่ถ้าเกิดเราเห็นอ้าวตึกไม่สร้างแล้วจะจ่ายทำไมนะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าไปดูตัวเลขไส้ในของจีนเนี่ยคนที่ลงทุนหลักๆตอนนี้ก็คือเป็นรัฐบาลท้องถิ่นภาคเอกชนนี่ทุกคนหดเลยนะฮะไม่มีการลงทุนนะอย่างถ้าใช้นักเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะเขาเรียกว่า animal spirit นะอันนี้ของศัพท์ของจอห์นเมนาร์ดเคนนะบอกว่าเวลาเศรษฐกิจไม่มี animal spirit เนี่ยคนไม่กล้าเทคความเสี่ยงนะภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนภาคเอกชนไม่กล้าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันอยู่กับความเชื่อมั่นด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนคนจีนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนรวยเนี่ยไม่กล้าลงทุนเพราะมันรวยปุ๊บเนี่ยจะโดนจับหรือเปล่าจะโดนจับหรือเปล่ามาก็มีเพื่อนคนมีเบนลี่อยู่ที่บ้านก็ไม่กล้าเอามาใช้มีพาเทคฟิลิปอยู่ที่บ้านก็ไม่กล้าใส่เพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับทางรัฐบาลจีนก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็เลยมันมีความกังวลแล้วก็อาจจะเห็นเทรนด์ที่แบบเศรษฐีจีนเริ่มเอาเงินออกอย่างที่เรามีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยบ้างมาอยู่ในสิงคโปร์บ้างมันก็เป็นผลเพราะว่าความไม่เชื่อมั่นว่าเอ๊ะหาเงินแล้วจะใช้ได้มันก็เลยทำให้พวกองค์ประกอบพวกคนที่มันมี animal spirit เนี่ยมันออกนะออกไปจากประเทศตัวนี้เองมันก็เป็นอันหนึ่งที่จีนจะต้องสร้างความเชื่อมั่นก็เลยเราก็เห็นทางการจีนก็พยายามเอานักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเจมี่ไดมอนด์นะฮะ CEO ของ JP อีลอนมัสนะฮะไม่แน่ใจมีเจเน็ตเยลเลนนะฮะรัฐบริการคลังนะครับแล้วก็แจ็คมาเองก็ได้กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็คือเหมือนจะเปิดเนี่ยว่าเฮ้ยแบบธุรกิจเนี่ยมันเริ่มเป็นไปได้เหมือนเดิมแล้วนะจะไม่มีการ crack down ที่เขาเรียกว่า under common prosperity ที่มั่งคั่งความมั่งคั่งไปด้วยกันอะไรเนี่ยอาจจะหยุดไว้ก่อนเพราะตอนนี้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็กระตุ้นความเชื่อมั่นทำให้คนอยากใช้เงินตอนนี้ผมว่ามันลำบากเพราะว่าคนเด็กๆก็ตกงานเยอะนะแล้วราคาบ้านก็ลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่มั่นใจแล้วว่าเขาทำงานไปจะตกงานหรือเปล่าจริงๆผมคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ฮ่องกงที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีข่าวที่จีนบอกว่าแม้กระทั่งข้าราชการไล่ออกแล้วก็โดนลดเงินซึ่งปกติมันไม่เกิดขึ้นข้าราชการต้องไม่โดนไล่ออกแต่ตอนนี้มันมีการไล่ออกเพราะเขาบอกว่า common prosperity เพราะนั้นเวลาเอกชนลำบากคุณต้องลำบากด้วยอ้าวมันกลายเป็น common property นะอันนี้ก็เลยมันงงนิดนึงนะก็เลยทำให้คนก็ยิ่งไม่กล้าใช้เงินเพราะนั้นตอนนี้ไม่รู้จีนจะไปหยุดตรงไหนมันทุกอย่างมันฮิตมาพร้อมกันนะครับโอเคทุกอย่าง
ฟังดูอย่างนั้นเป็น perfect storm สำหรับจีนนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าประเทศที่เราเคยเห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตโอ้โหอย่างต่อเนื่องรวดเร็ววันนี้เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของจีนจริงๆครับเราอยากจะถามถึงโอกาสในการลงทุนนิดนึงครับพี่เอ็มครับเพราะว่านะครับแน่นอนตอนนี้ perfect storm สำหรับจีนแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอ็มบอกว่าถ้าโมเมนต์นี้มันคล้ายกับ subprime นะครับของจีนเนี่ยเราทราบกันดีว่าหลังจาก subprime ของสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ตลาดมัน bottom แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เนี่ยโอ้มันไปเป็น growth cycle ใหม่คือโตขึ้นยาวอีก10ปีเลยเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะถามพี่เอ็มว่าในมุมมองของจีนเนี่ยแน่นอนเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ bottom แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันคลี่คลายนะครับพี่เอ็มไอ้ long term prospect ของจีนเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมเพราะเมื่อกี้พี่เอ็มก็เมนชั่นบางอย่างว่าเฮ้ยแต่ตอนเคส subprime อยู่สหรัฐเราไม่ได้เจอปัญหาแบบคนตกงาน 20%นะครับพี่เอ็มอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ได้เจอปัญหาสังหาที่แบบว่าเป็นด้านคนสร้างไม่เสร็จโดยยังมีปัญหาเยอะแยะที่ต้องซอฟต์อย่างเงี้ยเหมือนจีนนะครับก็เลยอยากจะถามพี่เอ็มว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคลี่คลายเนี่ยจริงๆแล้วอัพไซด์โกรทของจีนเนี่ยมันไปได้ยาวเหมือนสหรัฐไหมหรือมันก็ยังเป็นตลาดที่อาจจะไม่ได้มีอัพไซด์เยอะครับคือตลาดจีนก็เราก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งนะเพราะว่าตามหลักคณิตศาสตร์นะในที่สุดก็คงเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแต่ตอนนี้มันเหมือนพาร์ทของการขึ้นไปเนี่ยมันคงดีเลย์ขึ้นเพราะว่ามันมี structural problem ก็ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าจีนเนี่ยประชากรก็จะลดลงนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ในที่สุดเนี่ยจีนคงไม่ได้โต 8-9% หรือ even 5% ที่เขาตั้งเนี่ยต่อไปนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าในที่สุดจีนก็คงโตประมาณ 2% นะเป็นประเทศที่แต่อาจจะเป็นอีกใช้เวลาอีกสัก10ปีเพราะนั้นจริงๆมองว่าจีนโตไหมก็โตโอกาสมีไหมมีนะครับแล้วก็คนก็คงรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวิกฤตมันจบเมื่อไหร่คือสังเกตได้ฮะว่าตอนที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนซับไพรม์ปี2008นะหรือตอนที่เกิดโควิดปี2020ตลาดเริ่มแรลลี่ตอนไหนตลาดเริ่มแรลลี่ตอนเฟดทำ QE เฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บแล้วหลังนั้นก็อัดเงินฉีดเข้ามาในระบบเพราะนั้นเราก็ต้องรอ QE moment ของจีนซึ่งตอนนี้จีนก็เหมือนแต่เอาบาซูก้าขึ้นมาก็ยังไม่ได้เอากระสุนมาใส่นะก็รอแล้วรออีกว่าจะเอายังไงดีผมว่าคือในที่สุดอะผมว่า prospect ก็คงโอเคเขาบอกว่าจริงๆมันบางคนน่ะบอกว่าเฮ้ยจีนจะกลายเป็นเหมือนญี่ปุ่นไหมแต่หลายๆตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้กังวลเพราะว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยคือหนักมากคือทุกคนกู้กันเยอะนะโดยเฉพาะพวกกลุ่มภาคบริษัทประชาชนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะมาก leverage เยอะมากแต่ของจีนเนี่ยที่ leverage เยอะๆเนี่ยก็คือหลักๆก็เป็นพวกภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าจีนจะเข้า lost decade นะเหมือนทศวรรษที่หายไปญี่ปุ่นเนี่ย3 decade แล้วนะ30กว่าปีแล้วที่เจอ economic growth ที่มันหายไปแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจีนจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าแต่ในที่สุดเนี่ยจีนต้องหาทางแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดว่าต้องหาอาจจะต้องปล่อยให้ market มันเคลียร์ให้ราคามันมานะคนมีเงินก็มาซื้อ property ให้ราคามัน fine footing ได้แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาของเขาคือเขาไม่ยอมให้ราคามันเคลียร์ราคาบ้านญี่ปุ่นใช้เวลา40ปีนะฮะ30-40ปีกว่าจะมาถึงบอททอมตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นนะตั้งแต่มันเบิร์สเมื่อ1990นะเพราะนั้นถ้าจีนไปไอ้บริษัทที่ควรจะตายไม่ปล่อยให้ตายเรียกว่าเป็นซอมบี้แบงค์ซอมบี้คอมพานีเนี่ยมันอาจจะกังวลเพราะนั้นจริงถ้าจีนปล่อยให้กลไกการตลาดเข้ามาในเคลียร์เรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคือโปรเจกต์ไหนล้มก็ต้องให้ปล่อยให้มันล้มเหมือนของเราเนี่ยเราเห็นวังข้างคาวอยู่ตรงถนนสาทรเนี่ยคือล้มมันก็ล้มแต่มันล้มเร็วแล้วมันก็มีเซกเตอร์ใหม่ขึ้นมาฟื้นถูกป่ะแต่ถ้าเราพยายามพยุงให้มาร์เก็ตมันเคลียร์มันกลไกตลาดมันทำไม่ได้มันก็จะใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์แล้วก็ไอ้ทรัพยากรต่างๆก็ต้องไปซัพพอร์ตธุรกิจที่มันโอเวอร์ซัพพลายธุรกิจที่มันไม่มีผลกำไรแล้วนะมันก็ถ้ารัฐบาลไปอุดหนุนอย่างนั้นมันก็ลำบากนะครับต้องอยู่ที่การตัดสินใจของจีนนะว่าจะยอมปล่อยให้เคลียร์ไปเลยนะล้มก็ล้มไปอ่ะแล้วก็คอนเทนไปอ่ะแล้วก็ค่อยนี่เขาก็ปล่อยมาสักพักแล้วนะจีนอย่างที่เราเห็นอสังหาก็เจ๊งมาเยอะแล้วจริงๆก็เคลียร์ไประดับนึงแล้วแต่เรื่องยังไม่ปล่อยนะเพราะนั้นมันก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่จบครับคืออันนึงคือเราเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะมีถามเข้ามาเยอะแล้วก็มีติดกันเยอะเลยคือตลาดหุ้นจีนจนเริ่มมองว่าเอ๊ะมันยังใช่หรือเปล่าเพราะปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างล่าสุดปัญหาเรื่องหนี้การดีฟอลต์ของภาคอสังหากลับมาอีกแล้วแต่ถามว่าโดยทั้งหมดเนี่ยเรายังคงเชื่อว่าในลองเทอมนะครับระยะกลางระยะยาวเนี่ยจีนยังคงลงทุนได้อยู่ไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรขนาดนั้นในช็อตเทอมโอเคตอนเนี้ย
เราจะเห็นว่ามาตรการของรัฐบาลจีนเนี่ยยังเป็นสถานที่ค่อยๆแก้และแต่ยังแก้ไม่จบด้วยโดยเฉพาะภาคอสังหาอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ทุกคนคอนเซิร์นเรายังคงเชื่อว่าจีนเนี่ยคือOpportunityนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องทนกับมันเรื่องความผันผวนหรือข่าวอะไรพวกนี้มาต่อไปอีกสักพักนึงเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นจากตัวเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์หรือ property sectorซึ่งคิดเป็น GDP ของตลาดจีนเนี่ยใหญ่มากเราเคยมีลองคุยกับทางผู้จัดการต่างประเทศผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศเนี่ยหรือเขาลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยประเทศไหนที่มีผลกระทบและมีผลกระทบกับเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยภาคอสังหาบ้างคือมีไทยตอนต้มยำกุ้งมีแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตอนสหรัฐหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอสังหาริมทรัพย์บับเบิลขึ้นมาหรือเกิดการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์ไปใครสิเนี่ยลองมาเทียบเคียงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีในการหาจุดต่ำสุดแล้วก็พิกอัพกลับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดแฮมเบอร์เกอร์ไครสิไอตัวของสหรัฐเนี่ยใช้เวลาในการไปหาจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักปีจนถึง2ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรามานับดูเหตุการณ์ของตัวอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ที่เกิดเรื่อง default ต่างๆเนี่ยกินเวลามาประมาณเกือบ2ปีแล้วประมาณปีกว่าแล้วทำให้เราเชื่อว่าตรงเนี้ยถามว่ามันใกล้จุด bottom หรือยังเราเชื่อว่ามันใกล้จุด bottom แล้วแล้วเราเห็นมาตรการของรัฐบาลจีนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาออกมาตรการเข้ามาเยียวยาหรือมากระตุ้นหรือว่าเข้ามาจัดการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่บริษัทที่ไม่มีวินัยทางการเงินมีการระดมทุนไปสร้างอสังหาริมทรัพย์พวก developer ที่พยายามที่จะไปเก่งกำไรทำให้เกิดบับเบิลขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาพยายามตัดแล้วปล่อยให้บริษัทพวกนั้นเนี่ยได้รับบทเรียนดีแล้วปล่อยล้มหายตายจากไปอีกสิ่งหนึ่งคือเขาไปช่วยสนับสนุนให้กับพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีแต่ได้รับ impact ทางอ้อมจาก market โดยรวมซึ่งตรงนี้เขาก็สามารถพยายามที่จะไปช่วยกระตุ้นให้บริษัทเหล่านั้นนะอยู่รอดได้โดยสามารถหาแหล่งเงินทุนได้กลับมาหาแหล่งเงินทุนได้ครั้งหนึ่งออกกู้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ละสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบริษัทที่มีปัญหาแล้วไม่มีวินัยทางการเงินธรรมาภิบาลไม่ดีตรงนี้เนี่ยจะค่อยๆลักษณะข่าวแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นภาพแบบนี้แต่เราเชื่อว่ามันน่าจะใกล้จบกับสิ่งไอ้ตัวเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นมาว่าบริษัทนี้ประกาศบอกโอเค default หาเงินลงทุนไม่ได้เข้าไปแผ่ฟื้นฟูอะไรพวกนี้มันยังคงมีอยู่ไหมมันอาจจะยังคงมีอยู่แต่ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนกับช่วง Evergrande หรือว่าอย่างที่เมื่อวานที่มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทที่บอกว่าเป็นขนาดใหญ่อันดับ6ตรงนี้ซึ่งมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็พวกบริษัทที่ดีทำมาดีที่เขาพยายามสนับสนุนเนี่ยก็จะค่อยๆ pick up กลับขึ้นมาแล้วเรามองว่าในปีหน้าอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมารีบาวแล้วก็พ้นจากจุดที่เคยทำจุดก่อนที่จะเกิดตัวเหตุการณ์ property default อะไรต่างๆในจีนได้นะครับอันนี้คือ1ประเทศที่เรามองว่ายังมีโอกาสในการเติบโตอยู่นะครับถ้าเกิดเราไปดูอีกประเทศอีก2ประเทศที่เรายังชอบอยู่แต่ว่าคุณทัศพลขออนุญาตเล็กน้อยนะคะขออนุญาตเป็นจีนอีกนิดนึงค่ะขออนุญาตถามต่อเรื่องของภาคสังหาเองนะคะเพราะว่าหลายคนกังวลว่าการเกิดการดีฟอลต์ในครั้งนี้มันจะเกิด nominal effect หรือเปล่าแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจจีนโดยรวมหรือเปล่าค่ะตัว nominal effect เนี่ยเอาข้างจริงตอนนี้มันเหมือนถ้าเกิดบอกว่าไม่เกิดก็คงไม่ได้คือจริงมันอาจจะเกิดไปแล้วแต่อย่างที่บอกพอเกิดไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเขารีบเข้าไปจัดถามว่าเขานิ่งนอนใจไหมเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาออกมาตรการตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์แรกๆแล้วอย่างที่เกิดเราจำกันได้เขาตั้งเกณฑ์เขาชี้เดดไลน์แล้วก็แบ่งพวกบริษัทอะไรที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจหรือว่าพอที่จะพยุงได้หรือว่ามีวิวใดทางการไหมเป็นสารระดับและจนอย่างที่บอกไปก่อนว่าอะไรที่ก็เป็นไม่ดีผู้บริหารไม่มีธรรมาภิบาลแล้วก็ไม่มีวิวใดทางการเงินเนี่ยเขาปล่อยให้ล้มหายใจจากแน่ๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาหยุดเหตุการณ์เนี่ยไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันสะโขบแล้วมันหยุดแล้วแต่แค่ว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนออกกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยกระตุ้นให้คนกลับมาเหมือนกับหาโลนได้ง่ายขึ้นเพื่อมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เหมือนแอคทิวิตี้ได้อีกครั้งนึงแ
สิ่งที่เขาทำเขาก็ไม่กล้าทำเร็วจนเกินไปหรือแรงจนเกินไปเพราะอะไรเพราะกลัวจะเกิดการเก็งกำไรหรือว่าเกิดฟองสบู่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้เห็นว่าภาพเนี่ยของภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการเติบโตแล้วแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เหมือนกับเป็นฟองสบู่หรือบับเบิ้ลเร่งการเร่งโตการเติบโตที่ร้อนแรงจนเกินไปหนึ่งในอดีตอย่างน้อยเนี่ยนักลงทุนอาจจะผิดหวังหรือว่าไม่ชอบใจว่าไม่การเติบโตไม่เหมือนเดิมในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้แต่สิ่งเนี้ยมันจะเป็นการเติบโตที่ดีและมั่นคงในระยะยาวให้กับคนที่ลงทุนในระยะยาวได้ซึ่งอันเนี้ยเราถ้าเกิดเป็นผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศเนี่ยที่เราคุยมาสัก 3-4 เจ้าเนี่ยทุกคนน่ะจะแฮปปี้กับสิ่งอะไรที่มันโตแบบคอนสิสเทนต์และมั่นคงมากกว่าที่จะโตอะไรที่แบบฉาบฉวยและเกิดการเก็งกำไรแบบนั้นนะครับค่ะซึ่งคุณชัชพลก็บอกนะคะว่าอย่างจีนก็ยังน่าสนใจอยู่ในระยะกลางถึงยาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าจุดบอททอมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามแทนสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนี้นะคะจุดหรือว่าจังหวะนี้เองเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสะสมหุ้นจีนหรือเปล่าคะคือตอนนี้อยากให้กลับไปดูพอร์ตของนักลงทุนของแต่ละคนเองก่อนว่าสัดส่วนพอร์ตลงทุนในจีนของแต่ละคนเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือยังหรือว่ามันยังมีรูมอยู่หรือว่าบางคนอาจจะเจ็บตัวหรือว่าแบบไม่พอใจแล้วขายออกไปแล้วตรงนั้นนะครับคือเราอยากให้มองสัดส่วนการลงทุนเนี่ยหรือกระจายพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้เหมาะสมไว้ก่อนอันนี้คือเป็นตัวหลักถ้าเกิดบอกว่าสัดส่วนการลงทุนในจีนโดยพอร์ชั่นทั้งหมดแล้วเนี่ยยังคงมีพอร์ชั่นที่สมมติเราตั้งใจไว้ว่าจะไม่เกินสัก 20-25% ของพอร์ตปัจจุบันเนี่ยยังมีรูมอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าทยอยสะสมเป็นแบบ DCA ก็ได้หรือหาจังหวะที่วันไหนที่ตลาดปรับตัวลงเนี่ยหนักๆเนี่ยแล้วทยอยเข้าไปในแต่ละจังหวะเนี่ยเรายังคงเชื่อว่ายังเป็นไทมิ่งและทยอยลงทุนได้อยู่แต่ไม่อยากที่จะให้เหมือนกับลงทุนทั้งพอร์ตทีเดียวหรือว่าอัดเข้าไปทีเดียวอยากให้ค่อยๆทยอยลงทุนกระจายต้นทุนการลงทุนออกไปกันนะคะว่าอย่างจีนเองเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษค่ะจีนตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าพวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยที่ปรับตัวลดลงมาแรงๆเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะเพราะธนาคารพาณิชย์ของเขาเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมน่าสนใจถ้าเกิดเราไปดูพอนะครับคืออย่างพาร์ทเนอร์ที่เราร่วมด้วยที่เขาเป็นมิวชั่นฟันเนี่ยเป็นมาสเตอร์ฟันหรือกองทุนรวมดักที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้อะไรที่เป็นธุรกิจเก่าๆอย่างพวกแบงกิ้งในจีนเนี่ยบางคนอาจจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะถูกดิสรัปหรือเปล่าจากพวกเทคคอมพานีแล้วเข้าไปทำธุรกรรมแย่งการโรนเพอร์ซันอลโรนอะไรต่างๆเนี่ยกับการเอาไปเข้าจริงโอเคมันก็ได้พาร์ทนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเซกเตอร์ใหญ่ที่จะปล่อยโรนภาคขนาดใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาทุกคนมีปัญหาแล้วก็คอนเซิร์นมากๆหรือว่าอย่างที่ต่อเนื่องไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือภาคอสังหาซึ่งตอนนี้เวอร์ชันตอนนี้หุ้นเจเนี่ยถูกมากถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์เนี่ยด้วย PE หรือเวอร์ชันเนี่ยอยู่ประมาณลบ1เซนดาร์ดเวอร์ชันเทียบกับลองเทอมที่ผ่านมาซึ่งในเลเวลนี้แหละที่ทุกคนพยายามมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดลบกับค่าเฉลี่ยต่ำลงมาอยู่ที่ระดับลบ1เซนดาร์ดเวอร์ชันหรือจนบางคนไปมองที่2เลยเนี่ยแต่โอกาสที่จะถึงขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดเราไปดู PE กลุ่มแบงค์ของเจเนี่ยเรียกว่าต่ำมากๆหรือต่ำ10แบบเยอะมากๆหรือหลายตัวเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วโลนโกรทในสิ่งที่ถ้ายังไงแล้วถ้าเกิดเราเชื่อว่าภาครัฐจะกระตุ้นเนี่ยจะต้องกลับมากระตุ้นโดยใช้นโยบายดอกเบี้ยที่เราจะเห็นได้ว่าลดอัตราดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ลดการสำรองให้เพื่อให้ใส่สภาพคล่องได้เพื่อกระตุ้นโลนอะไรต่างๆกลับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเชื่อว่ากลุ่มธนาคารหรือ financial service เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเพราะตรงนี้เรามองว่ามัน bottom มากๆแล้วและไอ้สิ่งที่ไอ้ตัวข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันจะมีข่าวร้ายอะไรอีกที่จะมากดดันไหมมันอาจจะมีอีกถ้าเกิดแบบบอกว่าเกิด global recession เกิดปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เกิดไอ้ตัว trade war ระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาอีกถามว่าถ้าเกิดขึ้นมาจะทำให้มันลงไปอีกไหมใช่มันเกิดขึ้นแต่ว่านั่นคือภาพโดยรวมมันก็คงดึงให้ global market หรือ global equity ทั้งโลกปรับตัวลดไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด recession ตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าได้แล้วก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างฟันด์แมเนเจอร์เมืองนอกเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าตรงนี้คือเลเวลที่เริ่มเข้าไปโดยเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มเทคโนโลยีที่ทยอยเข้าไปนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP
กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย